ตำนานคนดังพระเอกดังทายาทรุ่นที่7แม่นาคพระโขนงเผยเรื่องลี้ลับที่เจอกับตัวค่ะเชื่อได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มชื่อดังในใจหลายๆคนเลยนะคะสำหรับคุณพีททองเจือค่ะซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าเจ้าตัวนั้นเกิดและเติบโตมากับวงการบันเทิงของจริงค่ะเพราะว่าเป็นบุตรชายของคุณพินโยทองเจือค่ะอดีตพระเอกภาพยนตร์นะคะกับคุณนิธิการทองเจือค่ะอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมนอกจากเป็นทายาทของพระเอกชื่อดังแล้วนะคะคุณพีททองเจือค่ะยังเป็นทายาทรุ่นที่7ของแม่นาคพระโขนงอีกด้วยนะคะโดยคุณพีททองเจือค่ะได้เล่าถึงที่มาโดยอ้างต้นตระกูลนั้นนะคะสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งแม่นาคค่ะถือได้ว่าเป็นญาติฝ่ายคุณยายนะคะนับญาติกันแล้วคุณพีทค่ะมีศักดิ์เป็นเหลนหรือว่าหลนนะคะของแม่นาคที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่2ค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้เคยเปิดบ้านในรายการเปิดกรุลี้ลับโดยบริเวณดังกล่าวค่ะพื้นที่เดิมของบ้านย่านาคนะคะเมื่อหลายร้อยปีก่อนพื้นที่ทั้งหมดเกือบ20ไร่ด้วยกันแม้ตอนนี้ค่ะจะเห็นเป็นพื้นที่ราบนะคะแต่เดิมค่ะพื้นที่บริเวณบ้านนะคะมีที่เป็นท้องร่องด้วยพื้นที่บ้านไม่ใหญ่มากค่ะเป็นพื้นยกสูงนะคะมีบันไดมีชั้นเล็กๆส่วนอื่นๆบริเวณบ้านนะคะมีการทำยุ้งข้าวโดยคุณพีทนะคะได้เปิดเผยว่าตอนเด็กๆค่ะยังทันไปวิ่งเล่นที่บ้านย่านาคอยู่นะคะก่อนที่จะเปิดรูปภาพนะคะที่เป็นภาพวาดค่ะซึ่งเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับย่านาคที่นะคะคนที่วาดเขาป่วยค่ะแล้วก็มีความศรัทธาย่านาคมากๆย่านาคจึงมาหานะคะแล้วก็ช่วยเขาให้หายป่วยนอกจากนี้นะคะคุณพีทยังได้เล่าอีกว่ารูปย่านาคนะคะที่อยู่ตามวัดพอคนเห็นอยากเอากลับไปบูชาค่ะแต่ร้อยทั้งร้อยนะคะต้องรีบกลับเอามาคืนค่ะคุณพีทบอกว่าถามว่าผมเคยเห็นย่านาคไหมนะคะเขาบอกว่าผมไม่เคยเห็นแต่ว่าคนอื่นในครอบครัวจะเห็นอย่างเช่นเห็นย่านาคตรงหน้าบ้านเป็นผู้หญิงใส่สบายสีขาวมีดอกไม้ทัดหูยืนอยู่แต่เดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยท่านก็จะหายไปหรือว่าเวลาเพื่อนมาบ้านก็จะเห็นส่วนผมเนี่ยอยากจะเจอจะไม่ได้เจอสำหรับประสบการณ์ลี้ลับที่ย่านาคเข้ามาช่วยคุณพีททองเจือนะคะคุณพีทได้เล่าว่าตอนแข่งรถนอกจากฝีมือของตัวเองนะคะและสมรรถภาพของรถแล้วเนี่ยยังต้องพึ่งดวงด้วยค่ะจึงมีการเรียนเชิญย่านาคนะคะมาขึ้นรถตอนแข่งค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวตอนที่ไปสร้างหนังที่อเมริกานะคะแล้วเกิดปัญหาค่ะมีฉากหนึ่งนะคะถ่ายอย่างไรก็ถ่ายไม่ได้กันท่านผู้ชมแล้วเผอิญนะคะรู้จักกับคุณยายคนหนึ่งค่ะที่สามารถสื่อสารกับย่านาคได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณพีทค่ะจึงได้โทรหาคุณยายท่านนั้นนะคะแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่อเมริกาว่าไม่สามารถถ่ายฉากนี้ได้เลยต้องการให้ย่านาคนะคะมาช่วยค่ะจากนั้นนะคะจึงได้ความว่าให้นำหินที่เอามาจากกรุงเทพนะคะเป็นหินสีขาว2ก้อนค่ะแล้วเดินไปที่หน้าบ้านที่อเมริกาค่ะจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอยู่นะคะตรงหน้าบ้านซึ่งใต้นั้นค่ะจะมีหินสีขาวก้อนใหญ่อยู่ให้นำหินจากหน้าประตูบ้านที่อเมริกานะคะและหินที่เอาไปจากเมืองไทยเนี่ยมารวมกันค่ะแล้วก็ใส่กระเป๋าเอาไว้ณตอนนั้นนะคะคุณพีทได้บอกว่ายังไม่ทราบว่ามีหินจากเมืองไทยติดกระเป๋ามานะคะจึงค้นดูจากกระเป๋าใส่พ็อปที่ทีมงานนำไปด้วยนะคะปรากฏว่าเจอกระถางบอนไซค่ะซึ่งมีหินสีขาววางอยู่2ก้อนนะคะจากนั้นจึงไปหน้าบ้านค่ะแล้วจึงพบหินสีขาวก้อนโตตามที่ย่านาคบอกค่ะจึงได้นำมารวมกันไว้นะคะจากนั้นก็ตีความได้ว่าหินจาก2ที่นะคะเมื่อนำมารวมกันก็ประหนึ่งเชื่อมแผ่นดิน2ที่ให้มันติดกันค่ะพอแผ่นดินติดกันนะคะย่านาคก็สามารถออกมาช่วยได้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมซึ่งในวันนั้นนะคะที่ทำการถ่ายทำเสร็จลุล่วงไปได้จริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องแบบนี้ที่หลายคนค่ะก็ศรัทธาสุดๆสำหรับย่านาคทั้งนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะที่ยังมีคนรุ่นหลังนะคะยังคอยสืบทอดเรื่องราวของท่านไม่ให้เลือนหายไปค่ะ